ซึ่งล่าสุดสรยุทธสุทธนชินดาก็ได้มีการรายงานข่าวขั้นต้นในรายการเรื่องเล่าเช้านี้และก็เผยอันนี้เปิดเผยมาเหมือนทำให้เข้าใจว่ามีอะไรแต่ผมก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผมเชื่อถืออันนี้เป็นคลิปที่ความจริงมีภาพเป็นภาพกับคนอีกหนึ่งคนเป็นการพูดคุยกันและก็ถูกเอามามีแต่เสียงมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามันโยงกันกับเหตุการณ์คนบนเรือแต่ถ้ากู้มาได้จริงๆแหล่งข่าวของผมซึ่งผมก็เชื่อของผมคุณผู้ชมจะเชื่อผมไหมก็แล้วแต่มาบอกว่าพี่คลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่ภาพและก็คุยกันมันคนเล่าเรื่องกันเป็นก็เหมือนเขาถูกทำร้ายใจเขาเป็นเพศแม่เธอเป็นเพศพ่อมันเหมือนเขากำกับตัวเองไม่ใช่อดีตคนรักของแตงโมด้วยที่พูดถึงนี่นั่นนู่นเป็นภาพที่คุยด้วยการข้อมูลที่แหล่งข่าวคนนี้ก็บอกกับผมเป็นความจริงก็แปลว่าคลิปนี้ถูกเอามาบิดให้เป็นอีกหนึ่งเรื่อง